ผู้ชมครับเหลือเวลาเพียงแค่3วันนะครับสโมสรเมืองทองยูไนเต็ดของเราจะลงสนามในโปรแกรมฟุตบอลไทยลีกสัปดาห์ที่29ครับโดยเมืองทองนะครับจะบุกเยือนนครราชสีมา FC ณสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาจังหวัดนครราชสีมานั่นเองล่ะครับแฟนคลับกีเลนพยองของเราท่านไหนเป็นชาวจังหวัดโคราชนะฮะหรืออยู่ในจังหวัดใกล้เคียงอย่างเช่นบุรีรัมย์สระบุรีนะครับหรือสุรินทร์นะฮะรอคอยกันมาเล่นที่โซนภาคอีสานของสโมสรเมืองทองนะฮะนี่ก็เป็นโอกาสที่ดีครับที่เราจะได้เจอคุณพลกิเลพยองแบบใกล้ชิดติดขอบสนามและที่สำคัญยังเป็นการแข่งขันที่มีปริมาณความเข้มข้นของเกมยังสูงมากๆอยู่นะครับถึงแม้ว่าจะเหลืออีกเพียงแค่2นัดไทยลีกก็จะจบฤดูกาลนี้แล้วก็ตามทีแต่อย่างที่ทราบเมืองทองพยายามจะทำอันดับให้ได้ดีที่สุดนะฮะตอนนี้โฟกัสเกมบุกเยือนนครราชสีมานะครับโค้ชมาริโอยูรอฟสกี้กำลังวางแท็กติกวางรูปแบบนะครับกับเกมที่เราจะต้องบุกไปเยือนทีมแกร่งอย่างทีมสวาร์ทแคทเขาเล่นในบ้านนี่เขาแข็งแกร่งมากๆเลยล่ะครับคุณผู้ชมส่วนแฟนคลับกิเลนพยองของเราท่านไหนอยากจะไปเที่ยวจังหวัดโคราชนะฮะก็วางโปรแกรมแล้วก็เดินทางให้กำลังใจกันได้นะครับที่โคราชเนี่ยขับรถดีๆก็ประมาณสัก3ชั่วโมงครึ่งนะฮะก็ถึงแล้วนะครับไปกับสบายๆไม่เหนื่อยมากสักเท่าไหร่นะครับสำหรับการเดินทางไปเชียร์ที่จังหวัดนครราชสีมานั่นเองนะฮะเกมนี้ถือว่าเป็นเกมยากของสโมสรเมืองทองแล้วครับเพราะแอดเคยสังเกตหลายต่อหลายเกมในซีซั่นนี้นะครับขุนพลกิเลนพยองของเราเวลาที่ออกไปเล่นฟุตบอลสเตเดียมแบบนี้ทีไรนะฮะมักจะมีผลการแข่งขันที่ไม่ค่อยจะดีกลับมาสักเท่าไหร่นะครับรูปแบบของสเตเดียมที่กว้างๆมีลู่วิ่งแบบนี้หลายต่อหลายครั้งแล้วนะครับอย่างเช่นทุกๆปีที่มาเยือนสวาร์ทแคทเนี่ยผลงานก็ไม่ดีนะครับปีที่แล้วเนี่ยก็แพ้กลับไปนะฮะจำได้เลยวัฒนากรสวัสดิ์ละครนี่โดนใบแดงไล่ออกจากเกมเมื่อปีที่แล้วด้วยนะสนามเฉลิมพระเกียรติ80พรรษานี่แหละครับหรืออย่างสนามธรรมศาสตร์รังสิตนะฮะสโมสรเมืองทองก็เล่นสนามแบบนี้ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ล่าสุดนี่ก็สมโภช700ปีนะครับโครงสร้างสเตเดียมก็จะคล้ายๆกันแบบนี้นี่แหละครับอาจจะไม่ค่อยชอบสนามกว้างๆนะฮะสำหรับขุนพลกิเลนพยองของเราแต่ก็ยังพอมีเวลาในการเตรียมทีมนะครับ3วันนะฮะสำหรับโค้ชโอในการวางแท็กติกต่างๆที่จะบุกเยือนทีมสวาร์ทแคทนั่นเองล่ะครับเกมเยือนอาทิตย์ที่1พฤษภาคมนี้นะครับแน่นอนจะไม่มีวัฒนากรสวัสดิ์ละครที่สะสมใบเหลืองครบนะครับส่วนพี่เควิชาอุทราถึงแม้ว่าจะโดน2ใบเหลืองในเกมนัดที่แล้วแต่ก็ยังสามารถที่จะลงสนามได้นะครับในเกมที่เราจะบุกเยือนสวัสดิ์แคทนั่นเองเดี๋ยวเราจะทิ้งท้ายให้ชมภาพบรรยากาศการเทรนนิ่งบางส่วนของขุนพลกิเลนพยองณสนามมาวินสเตเดียมในบรรยากาศสภาพอากาศที่นนทบุรีเนี่ยโอ้โหร้อนละอุเลยละครับ 34-35 องศาขนาดเจสเปอร์นิวโฮมเนี่ยบอกว่าเนี่ยพระอาทิตย์เนี่ยมันเข้าใกล้กรุงเทพมหานครมากใช่ไหมช่วงนี้ทำไมถึงร้อนมากๆ อะครับดูภาพเทรนนิ่งทิ้งท้ายในคอนเทนต์นี้ก็แล้วกันนะครับ
ต้าถอยไปแล้วนะต้าบอลไปบอลไป